นใฝ่ฝันหมูกระทะ39นี่ไม่เกิดการอะไรได้เลยทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ถนนคนไปงานประเพณีกองข้าวเกาะลอยงานประเพณีกองข้าวที่เกาะลอยเขามีเนี่ยหมูกระทะ39บาทเป็นฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงฉันตามหามานานมากกินไหมกินไปไม่ค่ะแนะนำหน่อยค่ะว่ามีชุดเท่าไหร่บ้างสามเก้าใช่ค่ะเก้าค่ะเก้าเก้าอันนี้150ค่ะอันนี้200โอเคค่ะนั่งเลยค่ะเอาสามเก้ากับเก้าเก้าจังละชุดโอเคโอ้ยหมูกระทะที่ฉันใฝ่ฝันหมูกระทะ39โอ้ยคอนเทคสุดเลยแน่หมูย่างเกาหลี39บาทตื่นเต้นมากว่าจะลองนะครับวันนี้เราเริ่มคิดได้รวดเร็วมากเลยเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะคะเป็นร้านที่จิ๊งของปีนะคะแล้วเราดีใจมากที่เราได้มาเจอร้านนี้สักทีคือเราเคยเห็นพี่ใหญ่นะอ๋อมันมีช่องนึงพี่อีฟที่เขาอะไรเซียก้าแล้วเขารีวิวหมูกระทะ39บาทแล้วเราก็แบบอยากกินน่ะแล้วก็แบบรอมาเป็นปีอ่ะไม่เคยเจอเพราะว่าโมอ่ะไม่ค่อยได้ไปเดินไม่ค่อยได้เดินงานว่าส่วนมากชอบเดินตลาดนัดก็เลยสั่งมา2เซตเซตละ39กับ99ให้ทุกคนดูนี่คือสิ่งที่ได้39คือรวมค่าเปิดเตาแล้วแล้วก็มีผักมีวุ้นเส้นมีน้ำจิ้มให้ครบคือจะกินแค่นี้ก็ไม่ว่าไม่ผิดเขาไม่ว่าจริงๆนะคือสั่งได้เลยหรือจะเป็นนี่799นี่ครับ99ผักมีผักมีไข่ผักมาเยอะขึ้นเป็นตะกร้าเลยน้ำจิ้ม2ถ้วยเดี๋ยวเราเติมน้ำก่อนดีกว่าไอ้39บาทก็หน้าตาเหมือนตอนที่เราทำเหมือนกันนะเออเฮ้ยเออว่ะเขาได้กำไรปะเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนนะเยอะมากเลยเนี่ยหมูกระทะ39บาทลงมันหมูก่อนเลยจะบอกเพื่อนๆหลายๆคนโมเห็นเพื่อนหลายๆคนถามมาเยอะมากว่าแบบต้องซื้อนิวยูสูตรไหนถึงจะช่วยอะไรจะบอกนะคะว่าปัจจุบันนิวยูอันนี้คือช่วย3เรื่องซองเดียวช่วย3เรื่องตัวนี้เปิดออกมาคือจะเป็นแบบมี1เม็ดคือช่วย3เรื่องเลยช่วยทั้งเรื่องการเผาผลาญแล้วก็หลับลึกแล้วก็ที่แบบทุกคนชอบมากคือแบบกินเยอะสมมุติมื้อนี้กินเยอะใช่ป่ะโมกินเข้ามาพรุ่งนี้เช้าคือออกหมดได้ครับแล้วก็ลงผักโอ้โหดีว่ะไม่ต้องไปคีบอะไรลงทีละอย่างลงไปได้เลยหมูกระทะ39บาทนะคะมีหมูทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ชิ้นตกประมาณชิ้นละ5บาท4บาทแบบ4บาทชิ้นละ4บาทแล้วก็ผักอีกเล็กนึงแต่จริงๆโมว่านะ99อ่ะดูคุ้มกว่าเพราะว่าผักก็คือเยอะกว่ามากแล้วก็หมูก็เยอะอันนี้คือแบบว่ากินคนเดียวอ่ะโมว่าอิ่มเนี่ย99จริงอิ่มเลยกระทะสุกไวมากกระทะสุกไวมากพอคนหิวชิมน้ำจิ้มก่อนนะนี่คือน้ำจิ้มของเขานี่จะเป็นเหมือนแบบเฮ้ยอร่อยเป็นกระเทียมปั่นปราดเนาะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเหรอจริงน้ำจิ้มอร่อยปะเฮ้ยไม่บางไม่บางน้ำจิ้มไม่จางน้ำจิ้มแบบปั่นหยาบด้วยสุกแล้วนะคะอุ้ยยังไม่ตายนี่จิ้มไม่เกิดการอะไรได้เลยจิ้มหมูคือมีความเป็นจิ้นแล้วก็หมักแบบนุ่มๆแต่ยังมีเท็กเซอร์เป็นหมูอยู่แล้วที่ที่เด็ดของเขาคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำให้เจริญนะครับฟิลลิ่งสูตรโบราณฟิลลิ่งแบบเจงกิสข่านใช่ฟิลแบบเจงกิสข่านน้ำจิ้มแบบสบายๆเป็นงาขาวนำอร่อยแบบเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอร่อยไม่ไม่ไก่กาเลย39อ่ะบอกเลยอาจจะก้องชิมครับครับจิ้มน้ำจิ้มไปเลยครับอย่างนี้อร่อยกินด้วยกันหนึ่งสองสามชนเย้
พิชชู่พิชชู่เป็นไงเป็นไงได้ไหมไม่ไก่กาจริงไม่ไก่กาเลยน้ำจิ้มอร่อยหมูมีน้ำจิ้มอร่อยหมูโอเคแต่น้ำจิ้มอ่ะได้ค่ะแต่กระทะเขานี่คือร้อนมากเลยนะเลยทำให้แบบดำง่ายนิดนึงน้ำจิ้มกันจิ้มผัดนี่ต้องบอกต่อ99ผักแน่นมากอุ้ย99ผักแน่นมากหัวมีหมูมีเยอะมากเลยอ่ะนี่จะเป็นเหมือนหมูแบบไม่ติดมันเนาะถ้าเป็นร้านเนี้ยมีไก่ด้วยเนี้ยอ๋อชุด99นะคะเขาก็จะมีหมูแล้วก็มีไก่มีตับมีไส้กรอกมีปูอัดแล้วก็ลูกชิ้นหลากหลายหลากหลายตับอุ้ยตับแผ่นใหญ่นะเด้อใส่ลงไปลวกไส้กรอกเหลือที่สำหรับอะไรคะตอกไข่ค่ะตอกไข่มากินด้วยกันไหมเนี่ยกำลังจะรอชิมตับอยู่เพราะว่าตับมาดูเหมือนแบบชิ้นใหญ่ๆเด็กๆดูตับนวลมากเนียนมากน้ำจิ้มฉ่ำๆพอกินหมูกระทะหมูอ่ะไม่ต้องหมักมากหรอกตับก็ไม่ต้องหมักมากน้ำซุปก็แบบแทบจะไม่เน้นที่เน้นจริงคือน้ำจิ้มใช่ถ้าน้ำจิ้มมันโอเคมือนั้นก็จะเป็นหมูกระทะที่โอเคใช่เปิดร้านเลยอร่อยกินกันมามากินด้วยกันปวดไหมอะไรอร่อยสุดอะไรอร่อยสุดหนึ่งสองสามน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันอร่อยที่สุดเลยพวกเพื่อนแม่ค่ะรอดูวันต่อไปนะว่าวันนี้เรื่องจริงของวันนี้เลยคือโมอ่ะถ่ายไปแล้วสามที่สามคลิปซ้ำสามคลิปแล้วมาดูซิว่าเราจะไปต่อยและแน่นทุกอันเริ่มตั้งแต่บุฟเฟ่ต่อด้วยไก่ย่างตามด้วยหมูกระทะตามด้วยหมูกระทะไม่รวมกับแล้วก็จะไปจบที่เธอตอนนี้สองทุ่มแล้วโมก็เลยกินนี้ไปเลยดีกว่าเฮ้ยเยอะเลยเหรอเพราะว่าพรุ่งนี้คือตื่นกี่โมงหกโมงเช้าตีห้าไปกินหมูพวงก็เลยกินอันนี้ก่อนเลยจะได้แบบว่าตอนเช้าไปเลยกินน้ำตามเยอะๆนะคะกินก่อนนอนหลับลึกหนึ่งน้ำตามไปเยอะค่ะแล้วคุณจะพบว่าปวดฉี่ไม่ใช่เราต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อเพราะว่าเม็ดนึงมันช่วย3เรื่องใช่ไหมใช่สารสกัดเราอัดแน่นมากในสายแคปซูลที่ใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทยอยู่แล้วสารสกัดมันแน่นเราต้องกินน้ำเพื่อให้อะไรคะกระจายมันละลายกระจายเข้าสู่ซึมเข้าสู่ร่างกายต้องเป็นตัวตะลึงซึมได้ดีไม่มีแบบคำศัพท์ไงคำศัพท์พวกวิทยาศาสตร์เมตาบอลิซึมคืออะไรเป็นเมตาบอลิซึมถ้ามีลูกตั้งชื่อลูกอะไรโคเบโอติกเพราะน้องเพิร์ลน้องเพิร์ลช่วงนี้เขายิ้มไงชื่อที่แบบว่าแบบล้ำๆหน่อยอลังการก็เลยจะตั้งชื่อน้องว่าน้องเพิร์ลโคเบโอติกชื่อจริงภาษาไทยจูเลนซีคนที่สองคนที่สองชื่อลูกแล้วโลบาซิลัสคนแรกชื่อโคเบโอติกคนที่สองชื่อพีเบโอติกพีเบโอติกน้องลูกกับน้องพีคำถามคู่นะคะช่วยในโลกไปแล้วบ๊ายบายทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์แฟนเพจกด follow กด subscribe ทุกช่องทางเพื่อที่จะดูว่าโมจิโกะจะกินครบ100ร้านเมื่อไหร่แล้วชีจะน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าถ้าชีน้ำหนักไม่ขึ้นอ่ะก็ยิ้ม